ดาราหนุ่มหน้าโอป้าโบกมือลาช่อง7ผันตัวเป็นอิสระอีกรายแล้วก่อนจะโลดแล่นบนเส้นทางบันเทิงเขาเคยโด่งดังในโลกออนไลน์มาก่อนสำหรับนักแสดงหนุ่มสไตล์โอป้าต้องสมิธพงษ์สกุลพงษ์ชัยกับคลิปไวรัลหนุ่มส่งพิซซ่าหน้าหล่อจากนั้นหนุ่มต้องก็เข้ามาเป็นนักแสดงภายใต้สถานีโทรทัศน์ช่อง7สีในปี2016มีผลงานการแสดงหลายเรื่องแต่ล่าสุดมีรายงานว่าสัญญาของหนุ่มต้องกับวิกหมอชิตจะหมดลงแล้วและตอนนี้หนุ่มต้องก็พันเป็นนักแสดงอิสระเต็มตัวแต่ยังคงมีผลงานละครกับช่อง7ในปี2567คือภูเขางอพยักษ์และลางปริศนาส่วนผลงานนอกสถานีหลังจากอิสระคือนกยูงแดงรับบทต้วนเฟิงซึ่งเป็นซีรีส์วายนั่นเอง